โยสวัสดีค่ะทุกคนเฮ้สุขสันต์วันตรุษจีนจ้าสวัสดีปีใหม่จีนเหาะ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 นะคะที่ตอนถ่ายเนี่ยตรุษจีนแต่กว่าจะลงเนี่ยเลยเลยแล้วล่ะใช่ไหมแน่นอนนะครับก็เอาเป็นว่าขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยนะคะอะไรที่ไม่ดีก็ให้มันผ่านไปกับปีที่แล้วปีนี้จะมีแต่เฮงรวยดีเรียนดีงานเด่นชีวิตเลิศรักรวยแฮปปี้มาเข้าคลิปของเราวันนี้ดีกว่าวันนี้เนี่ยเรากลับมากับซีรีส์ที่เราเพิ่งเปิดเลยใหม่ๆเยี่ยมๆนั่นก็คือซีรีส์แฮกหรือแฮกจะเป็นแฮกหรือจะแหกตาเราจะมาพิสูจน์ไวรัลกันนะคะวันนี้ก็เป็นคลิปที่ได้มาจาก TikTok เหมือนกันคนดูเราแท็กมานะคะนั่นก็คือการเปลี่ยนมันฝรั่งทอดกรอบที่เป็นห่อขนมอ่ะให้กลายเป็นคุกกี้แบบนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าอันเนี้ยมันแฮกหรือมันแหกช่วงนี้ครับคลิปพวกไวรัล TikTok อะไรมีทุกวันนะครับก็มีเยอะด้วยต้องพิจารณาวิเคราะห์ดูดีๆนะว่าอันไหนแฮกหรือแหกเดี๋ยวเราจัดการให้อยากให้เราพิสูจน์อันไหนแท็กเราไปเลยไปไปด้วยกันไปเราก็แฮกหรือแหกอันเนี้ยอันนี้น่าจะแฮกจริงๆเออฉันก็แอบรู้สึกว่ามันน่าจะแฮกมีลุ้นน่าจะทำได้จริงๆเพราะเราอ่ะเคยเปลี่ยนเลเป็นมันบดมาแล้วใช่มันน่าจะเปลี่ยนเป็นคุกกี้ได้เหมือนกันน่าจะส่วนผสมที่เราจะต้องใช้แน่นอนเราก็ต้องมีพระเอกเลยซื้อมา2แพ็คนะคะไม่รู้ว่ามันต้องใช้เยอะเท่าไหร่ก็เอาประมาณนี้ดูน่าจะพอนะคะแล้วก็น้องนมข้นแล้วก็เนยและอีกอย่างนึงคือไข่ซึ่งลืมหยิบมาอ๋อเยี่ยมเลยอยู่ในตู้เย็น เดี๋ยวไปเสกมันมาแป๊บนึงระหว่างเนี้ยเราจะขอช่างตวงเอาตามสูตรเขาเป๊ะเลยอยากรู้ก่อนว่าสูตรต้นฉบับเขาอ่ะมันจะออกมาเป็นยังไงได้แล้วเดี๋ยวตามสไตล์ลักกี้ทีเดี๋ยวเราลองสูตรของเราด้วยมาช่างตวงของเขาก่อนเออลืมบอกทุกคนมันต้องเป็นเนยจืดนะคะเพราะว่าเลมันก็เค็มจะแย่อยู่แล้วนะคะใช่ใช่เลมันจะออกเค็มๆอยู่แล้วนะคะเนยจืด30กรัมประมาณนี้นะคะแล้วก็น้องนมข้นหวาน90กรัมมาดูกันว่า90กรัมเนี่ยมันเท่าไหร่ก็ประมาณครึ่งหลอดนะครับเพราะว่าหลอดเนี่ยมันก็100ซัมติงใช่ไหม180ตอนนี้ที่บีบไปคือ25กรัมเว้ยชุ่มจะฮึบ40ละโหเมื่อไหร่มันจะ90วะและนี่ก็คือนมข้น90กรัมค่ะทุกคนมี2อย่างแล้วนะอย่างสุดท้ายจะเป็นน้องXXXไม่ต้องช่างทำไมน้องไข่ไก่แต่เราจะใช้แค่ครึ่งฟองแต่เราก็ตอกมันออกมาทั้งฟองเลยแล้วกันเดี๋ยวตอนตักแล้วก็เลือกแค่ครึ่งเดียวแล้วกันโอเคไม่เปลือกหรอกขั้นตอนต่อไปเราจะบดขยี้เลยที่เราจะใช้เนี่ยต้องประมาณ100150ซึ่งหอนี้มัน110แล้วก็หอนี้มันประมาณ40ก็คือเนี่ย2หอเนี่ยก็เดี๋ยวต้องเทรวมกันก่อนฟิวชั่นแป๊บพี่เดี๋ยวมันระเบิดโอ้เหมือนเลยจัดดีๆด้วยสองจริงแล้วเปล่านะของจริงไหนดูหน่อยนี่ก็จะประมาณนี้หลังจากนั้นทำไงต่อคะบดขยี้ให้แหลกลานนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่ล็อกชำนาญมากนะคะมีเคล็ดลับในการบดขยี้ไหมคะคิดถึงพอร์ตคริปโตของตัวเองไว้นะครับก็จะแบบสีแดงว่าสุดจีนอะไรอย่างเงี้ยแดงมันหลายเดือนแล้วน่าจะพอแล้วล่ะดูไหนดูซินี่ตอนนี้น้องก็เป็นผุยผงแล้วนะคะโอเคเราจะเริ่มทำการผสมคุกกี้เริ่มต้นเราต้องเอาไอ้นี่ไปเวฟเพื่อละลายก่อนบอยล็อกเดี๋ยวเลกูไม่พักเอาไปละลายในไมโครเวฟให้หน่อยขอบคุณฮะขอบคุณฮะอย่างเดียวนะใช่ฮะ A few moments later เราได้น้องเนยที่ละลายแล้วบอกเลยว่าหอมฉุยลงไปน้องเนยจืดลงไปจับจองพื้นที่นะคะแล้วก็ตามด้วยนมจ้นหอมมากฉันเป็นคนชอบกินนมข้นมากเลยกาตอนเด็กเคยกินนมข้นกับอะไรแปลกสุดเช้งอ่ะเคยกินนมข้นแปลกสุดคือกูเอานมข้นไปจิ้มข้าวเหนียวจริงๆเอาใครเคยบ้างตอนเด็กเอาข้าวเหนียวมาจิ้มนมข้นแล้วกินเล่นเป็นข้าวเหนียวหวานๆอ่ะคิดแตกไหมครับไม่แตกแต่เบาหวานขึ้นตาคือโดนด่าเลยอ่ะเพราะว่ามันอ้วนไงมันน้ำตาลอ่ะคือข้าวกับน้ำตาลครับทุกคนเออแต่เอาจริงมันอร่อยนะมันฟิลเหมือนแบบข้าวเหนียวมูนอ่ะไข่อันนี้ยากแหละเพราะเราจะเอาแค่ครึ่งฟองต้องกัดเอาทุกคนเออเราต้องกัดกัดนะคะเนี่ยนะเอางี้แล้วกันหยุดคืออย่างวะออกมาหน้าตาน่ากลัวมากต้องคนแบบนี้เออคนโอ้ก็น่ากลัวอยู่ดีเดี๋ยวขอคนให้เข้ากันก่อนเฮ้ยเหมือนนี่เช้งเหมือนกล้วยบดแล้วเขาก็มารวมร่างกันเฮ้ยแกมันเหมือนสลามไปดิเฮ้ยสนุกแค่นี้พอไหมไม่ต้องเล่นแล้วไอ้ไม่ต้องใส่และเลเลอร์เนี่ยไม่ได้เราจะมาพิสูจน์แฮกหรือแหกไงมาตามด้วยพระเอกของเราอืม
สัดเข้าลงไปเลยนะคะโอเคพร้อมกันนะคะทุกคนโอเคพระช่วยโอ้ถือว่าบทได้ดีมากค่ะคุณบอยแน่นอนใช้กำลังเนี่ยบอยชนะแล้วก็ภูเขาเฮ้ยมันดูเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะพวกแบบคอนเฟลกที่เขาแบบเอามาเคลือบคาราเมลกันอ่ะเออว่ะใช่ใช่ใช่ดูดิเหมือนคอนเฟลกคาราเมลมากเดี๋ยวขอเราคุกเขาแป๊บนึงนะมันเยอะอ่ะว้าวมันกลายเป็นอย่างนี้เลยเป็นปึกเป็นแผ่นเป็นปื้อเออเหมือนพวกคอนเฟลกคาราเมลจริงๆด้วยเออแล้วเอาจริงนะกลิ่นกินคือดมแล้วขอคิดก่อนมึงจะนมข้นหรือมึงจะเละมีความงงๆใช่ไหมระหว่างแบบของคาวแล้วของหวานเออว่ะเห็นไหมกินมันงงๆเอาจริงๆนะมันน่าตักเข้าปากมากแต่อย่าพึ่งไข่ดิบอยู่และนี่ก็คือถัดกระจุ๋มกระจิ๋มของเรานะคะน่าจะได้ประมาณ2อันเอาหนักถือซะว่าเป็นการลองไฟในเตาอบเป็นในตัวเพราะเราไม่รู้ว่าต้องใช้ไฟประมาณเท่าไหร่เออบอกก่อนว่าอันนี้เราใช้เตาอบนะบางคนเขาอาจจะใช้อะไรวะเครื่องทอดไร้น้ำมันใช่ไหมเราขอเตาอบแล้วกันกลมมากๆใจเย็นเด้ยอดอย่าเพิ่งตัดสินมันยังไม่ทันได้ศัลยกรรมความงามเลยขอเวลาชัดหนึ่งนี่บอกแล้วให้เวลาปั้นแต่งเล็กน้อยว้าวน้องเขาก็ดูดีขึ้นโอเคมองไกลๆก็เหมือนข้าวตังปะเดี๋ยวลองไปอบในเตาอบกันลองไฟอ่อนๆก่อนละกันไม่ชัวร์เลยโอเคว้าวเก๋แอบขอบเกียมๆนิดนึงดูดินี่คือน้อง2ชิ้นแรกที่เราทำการลองอบดูนะคะดูดีอยู่ดูดีดูดีอยู่นะของแงะแซ่อุ๊ยเฮ้ยเป็นชิ้นอยู่นะนี่ให้ดูใกล้ๆน่ากินจริงน่ากินมั้ยควันออกเออแต่มันควันมันร้อนมากจริงประเด็นคืออันเนี้ยบอกแล้วเตาอบเรามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็เลยข้างๆมันก็จะกรีมกว่ายังได้อยู่ยังไม่ไหม้นะครับแต่ก็โอเคหอมมากเดี๋ยวเราทิ้งไว้เค้าเย็นกว่านี้นิดนึงแล้วลองชิมกันถึงเวลาที่คุณรอคอยแล้วค่ะกลิ่นมันหอมยั่วยวนมากทุกคนดีดีดีแต่รสชาติเนี่ยแอบเกรียมเฮ้ยอันนี้เขาเรียกเกรียมเกรียมไม่ได้ถึงกับไหม้เว้ยเกรียมแล้วล่ะแทบทิ้งไว้อีกสักสองวิก็น่าจะไหม้แต่ว่าโดยรวมแล้วดูกรอบนอกแต่ว่าข้างในเนี่ยดูดิดูเนี่ยจิ้มให้ดูนี่มีความบัลซี่นะครับน่าจะกรอบนอกแล้วก็นุ่มในเดี๋ยวลองกัดดูดีกว่าอะไรครับหน้าตาของเราดูสิว่าเลคุกกี้มันโอเคไหมอร่อยเลยเหมือนคุกกี้มั้ยเหมือนมากแล้วกรอบนอกนุ่มในจริงๆบิให้ดูบิโชว์เลยบิบิชิมครีมจุ่มนมไม่ใช่โอรีโอโอ้ยดูข้างในมันยังมีความแบบนุ่มนิ่มอยู่เห็นป่ะมันสุกยังวะสุกมันสุกอยู่แล้วมันสุกอยู่แล้วอืมสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วมันเปลี่ยนร่างจากของคาวไปเป็นของหวานได้มั้ยนี่แหละคือจุดเด่นของมันเพราะว่ามันเป็นได้ทั้งของหวานและของคาวเลยจริงเหรออืมเราสามารถเอาแบบมากินกับเบคอนหรือว่าอะไรอย่างงี้ได้เลยอ่ะไม่ล่ะลองดิกินมันค่อนดีมากรู้แล้วเหรอตัวแปรที่จะตอบว่าเขาเป็นของขาว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 หรือของหวานคือปริมาณนมข้นใช่ใช่ให้อยากให้เป็นของหวานอ่ะนมข้นเยอะหน่อยมันจะหวานกว่าอันนี้ไม่หวานมากอารมณ์เหมือนสโคนหวานแบบอ่อนๆแล้วก็มีกลิ่นมันเข้ามานิดนึงใช่สโคนจะไม่มีกลิ่นมันใช่ใช่อันนี้มีกลิ่นมันฝรั่งเป็นสโคนที่มีกลิ่นมันฝรั่งนั่นแหละอุ๊ยงั้นแปลว่าสูตรนี้การเปลี่ยนเลไปเป็นคุกกี้นั้นเป็นแฮกจริงๆไม่แหกนะคะดีเลยอันไหนๆก็ไหนๆแล้วบีอันนี้ด้วยโอ้โหดีดีลูกกิ่งกู๊ดดีมากที่นี้นะครับมาถึงขั้นตอนที่เราจะทำต่อจากนี้นั่นก็คือเราขอดัดแปลงเพิ่มเติมนิดนึงเพื่อเพิ่มให้น้องเขาเป็นคุกกี้ที่เป็นเลเวลต่อไปอ่ะเลเวลต่อไปเราขอใส่ไอเดียของเราเข้าไปด้วยแล้วกันนะจะเป็นยังไงไปดูสูตรของเรานะคะทุกคนเห็นอันนี้ใช่ไหมมันยังดูเป็นชิ้นแผ่นของเลอยู่อะเราอยากให้น้องเขาเป็นคุกกี้ที่สมบูรณ์แบบกว่านี้เพราะฉะนั้นเราจะขอมอบหน้าที่ที่เราคุ้นเคย กับอาวุธที่คู่กายของเขามาตีหัวแช้งนะครับช่วยเอามาตำค่ะคือเราจะทำแบบนี้แหละแต่ว่าเราจะตำมันฝรั่งให้แหลกละเอียดจนแบบว่าเป็นเหมือนมันบดแป้งเลยเออเพราะว่าเราอยากลองดูว่าถ้าแบบเนื้อมันเหมือนแป้งเนี่ยคุกกี้เราจะเนียนนุ่มฟูเหมือนคุกกี้ที่ขายตามห้างได้ไหมตำโหลดว้าก้มหล่นช่วง ASMR ของแท้ต้องมีไม้โทด้วยเจ้าค่ะนี่ละเอียดมากเหมือนทรายเลยประมาณนี้ครับ
นี่เราตำมาประมาณ2ครกแล้วนะคะใช่เทรวมกันอ่ะเทเอ้ยแล้วถ้าเกิดมองไม่เห็นความต่างนะซิงยังมีอันที่แล้วเหลือเทียบให้ดูดูดิอันแรกที่เราทำมาที่แค่ขยำเฉยๆอ่ะมันหยาบขนาดนี้อันนี้สุภาพไปเยอะนะครับ อันนี้นี่ไม่หยาบเลยนะคะเรียบร้อยมากเดี๋ยวมาดูกันว่าขั้นตอนของเราจะมีอะไรที่ไม่เหมือนต้นฉบับอีกอันนี้ก็เพื่อประหยัดน้ำนะคะโถเดิมเปล่าหรอกขี้เกียจค่ะทุกคนใช้ชามผสมอันเดิมได้มันเป็นเมนูเดิมอะเนาะจริงๆตอนแรกเขาให้เอาเนยไปละลายในไมโครเวฟใช่ป่ะแต่เชฟรู้สึกว่าอยากลองเอาเนยมาตีให้มันขึ้นฟูเผื่อว่ามันจะได้เนื้อที่มันฟูนุ่มขึ้นอะไรอย่างนี้เราก็เลยต้องมีน้องตะก้อกับเนยที่แบบอ่อนตัวแล้วขอตีเขาหน่อยเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมเลยนมข้นเราจะเอามาตีรวมกันอัตราส่วนเหมือนเดิมใส่ไข่เข้าไปทีเดียวเลยละกันปะชูนี่น้อง3อย่างเข้ากันแล้วแล้วก็พระเอกของเราทรายไม่ใช่ เลที่แบบว่าโดนตำมาแล้วนะครับละเอียดมากละเอียดเป็นขุยผงแล้วนี่หุยดูดีขึ้นเหมือนพวกนี้เลยอะเศษบิสกิตอะมาเหมือนเดิมครุกคราวดูดิข้าวเด็กเมื่อกี้มันดูเหมือนคอนเฟล็กใช่ไหมใช่ใช่แต่ดูรอบนี้ดิละเอียดเยอะมากนี่ออกมาเป็นงี้เราก็จะทำการตักไปโป๊ะเหมือนเดิมเลยเหรอไปโป๊ะในถาดโอ๊กตักไปโป๊ะในถาดโอ๊กนี่อุ้ยอันนี้เหนียวแน่นเหนียวมากอ่ะเป็นเหมือนคุกกี้โดเลยนี้เหมือนมันบดนิดนึงเออใช่ใช่เดี๋ยวขอจัดแต่งรูปทรงเขาแป๊บไหนๆลัคกี้ทีทั้งทีอ่ะอยากลองอ่ะค่ะทุกคนคุกกี้รสที่หลายๆคนน่าจะชอบนั่นก็คือคุกกี้ช็อกโกแลตชิพใช่ป่ะใช่ไหนๆเราจะทำคุกกี้อ่ะแล้วเราก็มีช็อกโกแลตชิพอ่ะเราไปใส่ลงไปในมันฝรั่งเลยเลยเอออยากลองขอลองหน่อยนะกันนะนี่หน้าตาเหมือนคุกกี้สุดๆเออเอาล่ะครับคราวนี้ก็ถึงเวลาอบแล้วทุกคนไปดูความจริงกันค่ะโอ้ดูดีซาร่าซาร่าซาร่าดูดีมากน้องดูดีมากเลยค่ะเห็นไหมน้องมันเหมือนคุกกี้ขึ้นบอกแล้วว่าการเอาไปทุบเนี่ยแบบนี่ดูให้ดูอันนี้ด้วยนะอันนี้ดูดีมากอันนี้เหมือนคุกกี้มากมากอ่ะเริ่มชิมเลยจากอันนี้คือเรามั่นใจอยู่แล้วว่ารสชาติดีแต่ว่าอยากรู้ว่าสัมผัสมันจะแตกต่างจากเดิมเยอะไหมดูซิว่ามันจะเหมือนคุกกี้กว่าเดิมไหมมาฟังเสียงใกล้ๆมันเป็นยังไงมันดีกว่าเดิมไหมคะดีกว่าเดิมครับคุณแชงครับมันเลเวลอัพเลเวลอัพเลยคือเลเวลอัพจริงๆเออแต่ว่าอธิบายไงดีมันเหมือนกับเนยถั่วแบบแรกที่มันเป็นแบบว่าครันชี่กับอีกอันนึงเป็นแบบว่าสมูทอ๋อมันก็คือคุกกี้เนื้อหยาบกับเนื้อละเอียดนั่นเองถูกต้องคือรสชาติคล้ายๆกันแต่ว่าต่างกันที่สัมผัสอันนี้แบบว่าละเอียดมากสำหรับคนที่ชอบแบบอะไรสมูทเนี่ยอันนี้จะเหมาะกว่ามาดูอันนี้ดีกว่าอันนี้อันที่เราลองอะไรที่สุดโต่งขึ้นนะคะคุกกี้ช็อกโกแลตชิพบีไหมบีเฮ้ยไม่ชื่อไม่ถูกต้องใช่ไหมถูกต้องคุกกี้เลช็อกโกแลตชิพบีตรงกลางไหมบีตรงกลางกันหายใจพร้อมกันกันทุกคนหนึ่งสองสามโอ้โหดูดิข้างในอุ้ยมันเหมือนแป้งเลยว่ะหรอจุ๊ยซี่มากทุกคนไม่ไหวแล้วขอชิมเลยนะครับแง้มเอาตรงที่มีช็อกโกแลตด้วยมันเป็นยังไงพูดเลยว่าช็อกโกแลตที่เราใส่เนี่ยเป็นดาร์กช็อกโกแลตเลยนะเชงมันอร่อยมากมันเข้ากันไหมมันดูประหลาดไหมว่าเลมีช็อกโกแลตไม่ประหลาดเลยมันส่งเสริมกันมากๆมันดีกว่าเดิมมากๆถ้าให้เลือกระหว่างเป็นธรรมดากับแบบนี้เอาไหนเอาอันนี้เลยเหรอเอาอันนี้เลยเหรอ This is very delicious นะครับทุกคนอร่อยมากจริงเหรออยากชิมเลยอยากชิมมากบีบมาดีชิ้นนึงอ่ะเอาตรงช็อกโกแลตไปเน้นๆไหนขอชิมหน่อย Oh my god อีกคำหนึ่งเฮ้ยพอใส่ช็อกโกแลตเข้าไปอ่ะมันเหมือนคุกกี้ช็อกโกแลตชิพปกติเลยแล้วเลมันเหมือนมาบูสต์ความเค็มให้ทุกอย่างมันอูมามิอ่ะครับเป็นคุกกี้ที่อูมามิมากนะครับคือมันมีความครันชี่ด้วยนะปกติเรากินซอฟต์คุกกี้ที่เป็นแบบช็อกโกแลตชิพอะบอกตรงๆนะว่ามันอร่อยนะแต่ว่ามันหวานแบบหวานอะแต่อันเนี้ยมันกลมกล่อมมากทุกคนมันมีความนัวๆเค็มๆเหมือนฝรั่งแล้วมันเข้ากันมากเลยแนะนำเลยถ้าอยากลองทำจริงๆนะแอบใส่อีช็อกโกแลตเข้าไปด้วยเด็ดจริงดีมากคือแบบนี้ก็อร่อยอยู่แล้วแต่ถ้าบวกช็อกโกแลตไปด้วยนี่คือแบบบวก10ดับเบิ้ลไปเลยซุปเปอร์อร่อยตีบวกเข้าไปอีกหุยคลิปวันนี้สมบูรณ์แบบมากพิสูจน์แล้วแฮกก็เป็นแฮกจริงๆบวกกับสูตรที่เรามาต่อยอดก็โคตรอร่อยลองดูได้ทุกคนคุกกี้เลช็อกโกแลตชิพเด็ดจริงนั่นแหละอร่อยมากให้เราด้วยนะคะทุกคนด้วยกันก
ขอไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับส่วนคลิปนี้เราจะรีบไปกินกันเจอกันไว้คลิปหน้าค่ะทุกคนรีบปิดคลิปอย่างรวดเร็วเลยพูดเลยอยากให้ลองจริงๆอยากให้ลองอันนี้อร่อยจริงๆอยากให้ลองนี่ทุกคนเนื้อสัมผัสของเขาอันนี้ก็ดีนะแต่สู้อันนี้ไม่ได้อันนี้ดีกว่านะครับคือเราชอบสัมผัสที่มันละเอียดมากกว่ามันเหมือนที่เลยจะดูหน้าตาคุณดิ